โอเคนี่คือสินค้าใหม่ของ Micro Ink นะครับเป็นเครื่องตัดนะฮะหน้ากว้าง63เซนมันจะมีทั้งหมด2โมเดลมี63เซนกับ130 เซนนะก็ตัดกระดาษเฟล็กหน้ากว้าง50เซนหรือจะตัดกระดาษ A4 A3 ได้สบายมากเครื่องตัวนี้มีขาตั้งมาให้เพราะฉะนั้นเวลาไปติดตั้งให้ลูกค้าก็แยกส่วนประกอบกันมีขาตั้งมีตัวเครื่องตัดนะครับแล้วก็มีใบมีดมีปากกานะมีแผ่นซอฟต์แวร์มาให้2แผ่นแผ่นหนึ่งเป็นโปรแกรมชื่อ SAI Cloud นะครับผม Flexi Starter อันนี้1แผ่นอีกแผ่นหนึ่งเป็นแผ่นไดรเวอร์อ่ะรอบๆตัวเครื่องนะครับตรงนี้ก็จะมีพอร์ต USB พอร์ตคอมนะแล้วตรงนี้ด้านหน้าเครื่องสิ่งที่เราอยากจะโชว์คุณวันนี้นะครับนี่คือ Micro Ink Cutter ใหม่ของเรานะหน้าจอเป็น LCD สัมผัสด้วยนะครับเพราะฉะนั้นคุณก็สามารถที่จะเข้าถึงมันได้อย่างง่ายดายนะเมนูหลักๆของตัวนี้นะครับจะประกอบไปด้วยวิธีการเซตตั้งค่าจุดเลเซอร์นะครับตัวนี้มีการอ่านมาร์คเลเซอร์ได้ด้วย4จุดเลยนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยมันจะมีตัว SD card ที่คุณสามารถที่จะเรียกว่าใช้งานมันได้โดยที่ไม่จำเป็นที่จะต้องต่อคอมพิวเตอร์เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะมาดูกันในขั้นตอนคอมพิวเตอร์ว่าเราทำยังไงกับมันบ้างครับขั้นตอนแรกก่อนการใช้งานเครื่องตัวนี้คุณลูกค้าจะต้องตั้งหัวปากกาด้วยนะครับไม่ได้เรียกว่าตั้งหัวปากกาเรียกว่าตั้งหัวเซ็นเซอร์เลเซอร์ให้มันอ่านมาร์คให้ตรงจุดนะครับวิธีการก็คือว่าคุณใส่หัวปากกาตัวนี้นะแล้วก็จิ้มทำให้ปากกาไปติดอยู่บนกระดาษเล็กๆตรงนี้นะครับหลังจากนั้นคุณเข้ามาที่เมนูเครื่องแล้วก็กดเมนูไปเรื่อยๆจนเห็นชุดคำสั่งที่เขียนว่า dx dy นะครับถ้าเกิดคุณอยู่หน้าจอนี้แสงเลเซอร์จุดแดงๆตรงนี้จะขึ้นออกมานะครับพอมันขึ้นออกมาเสร็จปุ๊บคุณกดปุ่ม pause ปุ่มหยุดปุ่มสีเหลืองในทีหนึ่งเนี่ยนะครับมันจะขึ้น dx set dy set คุณมาที่หน้าเครื่องนะครับแล้วก็เลื่อนจุดสีแดงเนี่ยแหละไปที่ตำแหน่งของปากกาเห็นไหมครับผมกำลังเลื่อนไปที่ตำแหน่งปากกานะฮะเมื่อตำแหน่งมันตรงเป๊ะนะครับเรามาที่หน้าเครื่องเรากด enter และกดเมนูจนไฟสีเหลืองตรงนี้ดับไปทุกครั้งที่คุณจะเริ่มงานใช้เครื่องตัวนี้คุณควรจะตั้งหัวเลเซอร์ก่อนนะครับเพราะในการตัดทุกครั้งมันจะได้ตรงทุกครั้งโอเคไหมมันเหมือนเป็นการจูนนะครับเหมือนตั้งศูนย์ล้อรถยนต์นั่นเองทีนี้คุณก็กลับมาที่หน้าเครื่องและคุณก็สามารถที่จะออกแบบงานได้แล้วนะครับกับโปรแกรม Flexi Starter เนี่ยครับซึ่งใช้ง่ายมากเลยนะนะครับตีต่างยกตัวอย่างรูปนี้โลโก้BMW ตัวนี้นะครับสมมุติคุณจะทำเป็นหลายๆ copy อย่างเงี้ยนะครับคุณก็สามารถที่จะ duplicate มันนะครับโปรแกรมสมมุติจะตัดโลโก้หรือว่าจะ print แล้วก็ตัดหลายๆโลโก้เนี่ยคุณสามารถที่จะเรียกว่าทำการ group นะครับทำการจัดเรียกว่า spacing หรือที่เขาเรียกว่าระยะห่างนะครับหรือว่าคุณจะทำการเรียกว่ายังไงอะกรุ๊ปมันเสร็จทำเป็น2แถวนะครับทำเป็น2แถวเสร็จเราก็มาจัดให้มันอยู่เท่าๆกันรวมไปถึงจัดให้ระยะห่างมันเท่ากันอีกทุกขั้นตอนนี้นะครับเจ้าหน้าที่ของ Micro Ink จะเป็นคนสอนการใช้งานให้คุณเองนะครับเพราะฉะนั้นนอกจากคุณจะได้เครื่องตัดที่สามารถที่จะตัดโลโก้พิมพ์ภาพบนเสื้อบนเฟล็กหรือว่าตัดสติกเกอร์ได้แล้วเนี่ย มันเป็นการต่อยอดธุรกิจซัพพลิเมนชั่นของคุณด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อคุณได้ตำแหน่งโลโก้ที่คุณต้องการตัดมาเสร็จคุณกดคอนทัวร์คัตตรงนี้นะครับเพื่อที่จะ
คุณเห็นเส้นไหมครับเนี่ยมันจะขึ้นเส้นออกมานะครับซึ่งเส้นขอบรอบวงตรงนี้คือเส้นที่เครื่องตัดจะตัดนะครับคุณก็สามารถเซตได้เลยว่าจะตัดที่ระยะห่างเท่าไหร่ถ้าสมมุติว่าคุณเซตว่าขอระยะห่างจากขอบโลโก้เนี่ยสัก1เซนคุณก็ใส่เลข1แล้วคุณก็กด Enter เห็นไหมครับคุณจะเห็นว่าวงสีขาวมันใหญ่ขึ้นนะแต่นี่มันใหญ่เกินไปผมว่าระยะที่เหมาะสมเนี่ยมันอาจจะต้องอยู่แค่สักเรียกว่า2มิลก็พอมั้งอ่ะสมมติผมเลือก2มิลนะผมก็เลือกตัวโลโก้ที่ผมจะตัดนะครับผมขอแบ็คกลับไปก่อนแบ็คกลับไปก่อนนะครับกดคอนทัวร์คัตนะผมใส่ตรงนี้ที่ระยะ 0.1 มิลแล้วกันนะกดโอเคปึ๊บเห็นไหมครับเส้นขอบก็จะเหลือแค่นี้เองทีนี้ผมพร้อมที่จะตัดละก่อนที่พร้อมจะตัดเนี่ยเราต้องตั้งมาร์กซึ่งมาร์กเนี่ยจะถูกปริ้นเอาไว้ด้วยมันจะขึ้นมาร์ก4จุดเนี่ยนะครับตัวนี้แหละที่เลเซอร์จะไปอ่านนะครับผมซึ่งขั้นตอนนี้คุณก็ไม่ต้องห่วงเพราะว่าเจ้าหน้าที่เราจะจัดการสอนให้นะครับคุณก็สั่งพิมพ์ได้เลยนะครับถ้าสมมุติว่าคุณสั่งคุณมีปรินเตอร์รุ่นไหนอยู่ใส่น้ำหมึกซับหรือน้ำหมึกอีโคโซเวนต์หรือน้ำหมึกพิกเมนต์เพื่อจะพิมพ์เฟล็กนะคุณก็ปริ้นแล้วก็เอารูปนี้เข้าไปที่เครื่องตัดเพื่อจะตัดโลโก้หรือตัดสติกเกอร์ได้เลยง่ายมากๆเลยนะครับผมถ้าสนใจเครื่องตัดนะครับของไมโครอิงคัตเตอร์ตัวนี้นะฮะไมโครอิงจำหน่ายไซส์63เซนนะครับสามารถตัดเฟล็กหน้ากว้าง63เซนได้เลยนะครับราคาอยู่ที่ 35,000 บาทนะครับส่วนไซส์ที่ใหญ่กว่านี้คือไซส์1เมตร30เซนจะราคาอยู่ที่ 55,000 บาทนะครับราคานี้รวมสอนการใช้งานติดตั้งและจัดส่งให้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นลูกค้าไม่ต้องห่วงเลยอุปกรณ์ครบนะครับผมและอย่างไรแล้วก็ตามมันสามารถตัดสติกเกอร์ได้สวยไม่แพ้เครื่องตัดคามิโอนะฮะหรือว่าเครื่องตัดชนิดอื่นๆเลยนะครับผมนะครับนี่คือ1วิธีการทดสอบผมได้ใส่สติกเกอร์เป็นสติกเกอร์ PVC สีขาวนะครับหน้ากว้าง50เซนลงไปในเครื่องของ Micro Ink Easy Cutter 63เซนแล้วเพราะฉะนั้นผมใช้หัวปากกานะผมไม่ได้ใช้หัวตัดนะครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือผมจะลองตัดสติกเกอร์เรียกซะว่าตัดละกันแต่ว่าอันนี้เป็นการจำลองเพราะว่าผมใช้หัวปากกาคุณจะได้เห็นว่าเวลามันกรีดออกมาเนี่ยเป็นยังไงและความเร็วอ่ะมันดีแค่ไหนนะครับผมนะครับในการตัดเราก็มากดตัดนะฮะคุณก็จะเห็นว่าหน้าต่างมันขึ้นออกมาอะไรวุ่นวายไปหมดแต่เราไม่สนใจเราตัดเลยนะครับพอแล้วก็สั่งตัดนี่คืองานจริงๆที่ออกมานี่คือเครื่องตัดนะครับไมโครอิงคัตเตอร์63เซนนะฮะเป็นดูอัลเซอร์โวนะครับมีแกนตำแหน่งแกนจับอยู่4จุดนะครับจริงๆ5จุดซะด้วยซ้ำถ้าไม่นับตัวนี้นะครับ1 2 3 4 5นะคุณสามารถจับหน้ากว้างเฟล็กขนาด50เซนได้สบายมากหรือจะใช้ในงานตัดสติกเกอร์ก็ได้